สนับสนุนโดยใหม่โอเล่บิวตี้ชูการ์ฟรีหวานไม่มีน้ำตาลผสมคอลลาเจนด้วยฮัจิบังราเมนจำง่ายๆบะหมี่หมายเลข8เรากำลังอยู่กับสาวๆสตรอเบอรี่ที่ภูเก็ตครับแหมมิชชั่นแรกที่สาวๆเจอก็นี่เลยครับไปตามหาอาหารมานะครับว่าชื่ออาหารอะไรจากร้านอะไรเป็นอาหารเฉพาะถิ่นครับรับรองไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนแต่ว่าที่เรายังไม่ไปอ่ะพี่ว่าเพราะว่าร้านมันจะปิดเร็วใช่แล้วรู้ได้ไงว่าคนใต้เขาจะกินขนมจีนตอนเช้าทำรู้รอบตัวพี่เมย์ทีมที่3ออกเดินทางมาเป็นทีมแรกนะครับขนมจีนค่ะเจอร้านขนมจีนร้านแรกก็ลงเลยครับขนมจีนแบบที่เป็นกะปิป่ะคะกะปิเส้นนี่แบบฮาตาปลาปลาเล็กๆค่ะที่เหมือนน้ำพริกทัดทูค่ะโอ้ยปลา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 น้ำก็เลยน้ำซุปที่นี่ก็น้ำซุปค่ะน้ำซุปน้ำพริกกระยำน้ำพริกกระยำแล้วอย่างนี้หนูจะไปหาซื้อที่ร้านไหนได้อีกไหมคะก็ไปร้านป้าใหม่ค่ะโอ้โหต้องไปที่ร้านป้าใหม่ครับที่ร้านนี้ไม่มีร้านป้าใหม่ไม่รู้ไปอีกหลายไมล์หรือเปล่านะครับน้ำพริกขยำหรือว่าอะไรนะน้ำซุปน้ำซุปต้องออกตามหากันแล้วครับตอนนี้แม่ขนมจีนไม่ใช่ง่ายเลยทีที่หนึ่งครับร้านติ่มซำอะค่ะที่แบบตอนเช้าแบบเป็นร้านขึ้นชื่อที่นี่อะค่ะเดี๋ยวเราก็ไปชิมก่อนว่าที่นั่นมีเมนูครบ3อย่างหรือเปล่าไอ้ที่อะไรมีอะไรบ้างนะขนมจีบขนมจีบที่เหมือนไข่แล้วก็มีหอมเจียวไปหาติ่งซำตอนเช้านะครับที่นี่นิยมทานติ่งซำตอนเช้ากันมาถึงแล้วน้องไปถามคนแถวนี้ดีกว่าเพราะเขาเป็นคนแบบคนแถวนี้พื้นเมืองเขาน่าจะรู้ว่าแบบอาหารแบบอะไรยังไงทีที่สองยังไม่ขึ้นรถครับเดินข้ามถนนไปก่อนแบบที่นี่เหมือนเป็นคล้ายๆแบบเหมือนแกงแบบแกงมัสมั่นไก่แล้วก็มีโรตีแล้วก็มีไข่ดาวโปะข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหคนที่นี่ใจดีครับนี่บอกทางให้น้องๆเสร็จสับเลยครับทีที่2หลังจากนั้นก็มาขึ้นรถครับเพื่อออกเดินทางได้ข้อมูลแล้วครับทีที่3มาถึงแล้วครับโอ้ยเจ้าเก่าเจ้าเก่าไปไม่ถึงใหม่ครับจะถึงร้านป้าใหม่แล้วพี่ค่ะอยากทราบว่าเมนูอันนี้ค่ะเขามีแบบชื่อเรียกจริงๆว่าอะไรคะน้ำชุบขยำน้ำชุบขยำเหลือแค่นี้เหรอคะโชคดีมากๆครับเหลืออยู่ก้นหม้อแล้วครับแต่ยังไงก็ได้กินนะจ๊ะสำหรับทีมนี้โอ้โหนี่เพิ่งจะ9โมงเช้าหมดแล้วเหรอเนี่ยแต่ใช่ใช่ใช่นี่ดูจากถ้วยเครื่องเคียงนี่เพียบครับเหลือเป็นแบบนี้เลยค่ะคิดว่าใช่แล้วแหละร้านนี้เหลือแค่ที่เดียวเท่านั้นเราถือว่าโชคดีมากๆมากงานเอาอันนี้ถุงนึงค่ะถูกต้องนะครับนี่คือขนมจีนร้านป้าใหม่เจ้าเก่านะครับที่ต้องการคือขนมจีนน้ำชุบครับนี่ครับลักษณะเหมือนกะปิใสๆแบบนี้โอ้คุณสรยุทธก็เคยมากินผู้กองก็มาเหมือนกันที่ที่3ได้ไปก่อนแล้ว1ร้านครับถามนะค่ะถามเรื่องน้ำแข็งใสถั่วแดงเขาบอกว่าเรียกว่าห่อเหวค่ะคือเขาบอกว่าอยู่แถวสี่แยกสยามอยากเซ็นเตอร์พอยต์หรือเปล่าใช่ตีรถกลับกรุงเทพเลยนะขนมที่จุว่านี่ไม่ได้ชื่อห่อเหวแน่ครับขนมบ้าอะไรชื่อน่ากลัวเอาละครับลงรถมาแล้วนี่ไงไม่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเราจำถ้วยได้เพราะว่าถ้วยเป็นถ้วยกับเบื้องจริงแล้วลักษณะของเนี่ยมันจะเป็นใส่ไข่กวนเมื่อกี้นะคือถามร้านเมื่อกี้มาจุมีก็บอกว่าจุยังเพิ่งเขียมันมั่นใจหรอเขาบอกเออที่แบบห่อเหวโอเคจูก็เลยเขียนมาสรุปมาดูชื่อเมนูค่ะโอเหวแปลกห่อเหวอีกอะโอเหวมันชื่อโอเอ๋วครับแม่เรียกซะห่อเหวตอนนี้เราก็มาถึงอีกร้านนึงแต่เราคิดว่ามันคงไม่ใช่เพราะว่าดูจากลักษณะของถ้วยแล้วเนี่ยมา2ร้านแล้วครับแล้วในนี้คือมีร้านเยอะไหมคะที่เขาขายโอเอ๋วขายเจ้ามี3เจ้าเท่านั้นงั้นเหลือเป็นเจ้าสุดท้ายแล้วตายแล้วคือตรงไหนนะคะในซอยนี้เหรอคะมันมีในซอยนี้แต่ยังไม่ตั้งแม่ยังไม่เปิดนะครับงั้นเราก็คิดแผนออกว่างั้นเราไปหาเมนูอื่นก่อนซึ่งเป็นข้าวต้มเพราะว่าเราคิดว่าข้าวต้มก็ต้องกินตอนเช้าเหมือนกันใช่มาดูทีมที่1กันบ้างครับไปดูกันว่ามันจะใช่หรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่เป็นร้านขายติ่มซำตอนเช้าใช่มั้ยคะคือพวกหนูค่ะเป็นกลุ่มที่มาตามหาขนมจีนในตำนานค่ะพี่ในตำนานโอ้โหแล้วนี่ครับขนมจีนครับไม่ต้องตำครับใช้นึ่งครับตำไม่ต้องนานนี่ครับโอ้นี่ค่ะกินขนมจีนในตำนานที่พวกหนูเล็งกันไว้ค่ะใช่ค่ะเอานี้มาเลยค่ะเอานี้มาก่อนค่ะและอย่างที่2เป็นอะไรอันนี้เหมือนมากเป็นเคี่ยนปูทอดค่ะฮะกันเคี่ยนปูนั่นเองครับอันนี้ด้วยค่ะอันนี้ด้วยค่ะเกินแล้ว3อย่าง
าในไหนก็มาแล้วของก็ขึ้นชื่อภูเก็ตโอ้โหตั้งกากนั่นเองไม่น่าสั่งซะเยอะเชียวแล้วจะกินหมดไหมเนี่ยอย่าลืมนะครับต้องกินให้หมดแต่เหมือนมันจะซ้ำกว่ากันวิเคราะห์กันแล้วครับนี่ขอมาชิมเมื่อไงมาแหมอยากกินต้องรออยากกินต้องรอพี่คะหนูไม่แน่ใจค่ะขอเอามาอีกที่ครับโอ้โหเยอะกันไปใหญ่แล้วแต่หนูว่าน้ำจิ้มมันใช่นะเจ๊น้ำจิ้มจะเผ็ดๆอ่ะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลจำได้คนคนงั้นชิมอันนี้เลยเหรอไม่งั้นชิมอันที่สองก่อนยังไม่แน่ใจครับต้องชิมชิ้นที่สองแล้วก็ชิมต่อไปเรื่อยๆครับแต่แหมที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มแบบที่แบมวิเคราะห์หรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ยโอ้ยลองค่ะลองลองค่ะลองโอ้โหหารู้เจออะไรเขาละครับเทปที่สองครับลงจากรถแล้วครับใครก็ชิมมัสมั่นไก่ใช่ไหมคะขอชุดหนึ่งค่ะชุดหนึ่งค่ะโรตีมัสมั่นไก่ร้านภูเก็ตมุสลิมครับโอ้โหมีทั้งโรตีแล้วก็ไข่ดาวโอ้ยดูไข่ดีอุ้ยแต่น้ำอันนี้ใช่เลยรู้สึกปะโอ้โหกินกับมัสมั่นไก่คุณผู้ชมอย่าบอกใครเลยฮาลุเป็นไงถุงสองหนึ่งมัสมั่นไก่ใส่ถุงค่ะแล้วก็ถูกต้องครับนี่คือร้านภูเก็ตมุสลิมที่เราไปหาแป้งโรตีเหนียวนุ่มละมุนลิ้นครับโอ้ยทีมที่สอนได้ไป1ร้านแล้วครับถั่วน้ำจิ้มใช่ไหมถั่วน้ำจิ้มพี่คะแล้วน้ำจิ้มของพี่มีที่ภูเก็ตที่เดียวป่ะคะถ้าของพี่ร้านใช่ค่ะแน่หนูว่าแล้วว่าต้องเป็นร้านนี้โอ้โหอะไรมามั่นใจแบมดูเหมือนจะมั่นใจมากครับแต่ตอนนี้ทุกคนต้องกินให้หมดครับสั่งมาซะเยอะเราต้องวางแผนกันนิดนึงเราไปร้านหน้าสั่งมาชิ้นเดียวพอก็น่าจะอย่างนั้นแหละครับตัดสินใจนะเจว่ายังไม่ฟันธงหนูฟันธงค่ะถ้าเกิดอันเนี้ยน้ำจิ้มมันเนี้ยกลิ่นนะหนูให้กระทืบเลยโอ้โอเคงั้นตอนนี้ถือว่าเราเลือกร้านนี้แล้วและถ้าเกิดว่ามันผิดสองคนนี้โดนกระทืบโอเคไหมโอเคแล้วก็ไม่น่าเชื่อใช่จริงๆครับนี่คือร้านบุญรัตติมซำที่เราให้ค้นหาครับที่นี่น้ำจิ้มนี่รสชาติเข้มข้นเผ็ดนิดๆหวานหน่อยๆไม่เหมือนใครครับแหมปากแบบนี้ก็ถึงจริงๆที่ที่หนึ่งได้ไป1ร้านแล้วครับค่ะเราก็เสร็จไปจานแรกนะคะจานที่2ของเราคืออะไรนะทองม้วนทองม้วนเนี่ยนะคะแล้วเมื่อกี้เห็นแบมบอกว่าจะถามคนรู้จักไหมหรอพี่วินค่ะอ๋อพี่วินพี่วินพี่วินพี่โปเตโต้นะโอ้โหพี่วินโปเตโต้มาด้วยเหรอครับอัทอนี่คือพี่วินที่โปเตโต้ของแบมค่ะอ๋อที่พี่รู้จักกันใช่ไหมคะรู้จักกันเหรอหรือว่าเขาไม่อยากรู้จักหนูก็สอบถามข้อมูลไปจากพี่วินมอเตอร์ไซค์ครับมาดูทีมที่3กันบ้างครับคือหนูกำลังตามหาโปเตโต้หมูค่ะที่ใส่เลือดเครื่องในหมูไส้มีค่ะมีอะไรร้านข้าวต้มหมูข้าวต้มหมูภูเก็ตน่าจะเด็ดร้านข้าวต้มหมูภูเก็ตแสดงว่าต้องเด็ดแน่ข้าวต้มหมูภูเก็ตเด็ดแน่ครับเห็นลูกน้ำบอกสวยแล้วสวยแล้วตอนนี้ก็ปัญหาค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยไปชิมร้านขนมจีนซื้อแล้วเรียบร้อยถุงสุดท้ายแต่คนถือไว้เนี่ยเขาไม่ได้เอามาก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันเขาวางไว้บนโต๊ะค่ะเอาลืมถุงขนมจีนครับแม่ต้องกลับไปเอาตัดสินใจว่าเผ็ดบ้างไหมกลับไปเอาเสียเวลาเข้าไปอีกครับไม่ใช่มาดูทีมนี้กันบ้างครับจานใส่ก็ไม่ใช่แล้วพี่มันมีร้านไหนที่ขายแบบคล้ายๆอย่างนี้ไหมอะคะแถวหล่อโลงค่ะทางไปใช่ตรงศาลเจ้าปะคะขอบคุณมากนะคะทีมนี้ก็เสาะหาบะหมี่นะครับไปถามมา1ร้านแล้วไม่มั่นใจนะครับมาที่ร้านนี้ทบทวนความจำนิดนึงครับเมื่อกี้เรากินมันมีกุ้งกุ้งซีฟู้ดไงแต่มันมีหมูด้วยนะก็เป็นหมูกับซีฟู้ดไงสองอย่างผสมกันไม่ใช่หมูไม่ใช่เอาหมี่หมี่ฮกเกี้ยนแล้วก็เอาไข่โปะค่ะแบบนี้เหรอแบบเมนูใช่ค่ะเชื่อนี้จะมีหมูมีกุ้งมีปลาหมึกใช่ไหมคะโอเคเอาเนี้ยอันนึงนะคะมาแล้วครับมีใช่เลยอ่ะใช่อย่างที่ได้ชิมไว้หรือเปล่าใช่ไฟคอนเฟิร์มครับว่าใช่แน่นอนแค่หนูขอสั่งใส่ถุงอย่างนี้เลยค่ะถูกต้องแล้วครับนี่คือมีฮกเกี้ยนของร้านมีต้นโพครับแหมเส้นก็คล้ายเส้นโซบะของญี่ปุ่นใส่ไข่ลงไปแบบไม่สุกแบบนี้ครับรับประทานด้วยหอมแดงหรือแก้มหมูหูเป็นไงต้องเฟิร์มโอ้โหที่กระอุทานว่าอร่อยมากได้เป็น2ร้านแล้วครับปีที่2ลองไปดูดิเหมือนเลยอ่ะแล้วแบมครับเหมือนเห็นอะไรนะครับเอาละครับพาทั้งทีมไปแล้วครับอันนี้ขนมนี้มันทำมาจากอะไรอะคะเป็นข้าวเจ้าค่ะแล้วก็มีใส่มะพร้าวอะไรอย่างงี้ป่ะคะไม่มีมีป่ะคะเออพอเราได้กลิ่นมะพร้าวเนาะเนี่ยใช่นะแป้งต้องเป็นฟองๆโอ้ยรู้ตลอดผู้หญิงคนนี้รู้ตลอด
เอ้ยดูดิกลิ่นมันยังไม่เหมือนทองม้วนเลยเหมือนนะคาร์ดามอมเฮ้ยเราชอบมีปัญหากันโน้ตอะไรรู้สึกว่าต้องทดสอบครับว่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่ขนมที่หากินกันได้ง่ายทำตัวเป็นแม่ค้าซะแล้วเข้ามาช่วยขายไงเกะกะปะเนี่ยเดี๋ยวคุณป้าเหนื่อยถามป้าหรือยังว่าอยากได้ไหมได้ไหมคะเอ๊ะงั้นเจ๊ว่าเอาเลยดีกว่าเพราะว่าจริงๆเพราะว่าเวลาเท่านี้เจ๊ว่ามันต้องเสี่ยงดวงอย่าลืมเราเหลือ2 ล้านอย่าไปไม่ไปรีบเลยเอาสดชื่อสดชื่อถ้าตัดสินใจก็ถูกต้องนะครับนี่ขนมอัปโป้ของแม่สนีครับขนมนี่จะมีลักษณะคล้ายขนมถังแตกแล้วก็มาม้วนๆแบบนี้ครับกรอบนอกนุ่มในได้ไปแล้ว2 ร้านทีนี้มาดูเทปที่3กันบ้างครับนี่เจออะไรก็ให้ลงไปแล้วครับอ๋อกลับมาเอาขนมจีนนี่นะครับที่เขาเก็บไว้ให้บัตรโทษเสียเวลาไปเยอะทีเดียวนะครับแล้วสาวๆก็ออกตามล่าหาอาหารในเมืองภูเก็ตกันต่อไปครับมาสรุปคะแนนกันดีกว่าทีมที่ได้รับทีมที่2ได้ไป2 ร้านแล้วทีมที่3ยังได้ไปแค่1 ร้านเองช่วงสตรอเบอรี่เกลเน่สนับสนุนโดยเลือกเฟนต้าสนุกซ่าตัวจริงHow we do it? อุ้ยตูนกินอะไรอยู่อ่ะไม่แบ่งบ้างเลยนะขอชิมหน่อยสิวิพี่มีนะมันไม่ใช่ของกินบ้าหรือเปล่าบ้าเหรอหูเห็นอยู่ชัดๆว่าเป็นที่ปั่นหูเนี่ยอันนั้นก็ไม่ใช่แล้วพี่มีนมันไม่ใช่แล้วแหมพี่มีนก็แกล้งเล่นน่ะก็แค่อยากลองถามดูว่าจูนอ่ะรู้จริงหรือเปล่าว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องรู้สิพี่มินนี่นะพี่มินมันเป็นปากกาหัวกลวงๆฟูๆฮิตมากเลยนะจากที่เกาหลีเนี่ยโอ้โหมีหลายสีเชียวแต่ถ้าให้เข้ากับเทรนด์ปีนี้ก็ต้องสีม่วงแบบแซนต้าหุ่นพี่มินจูสารเลือกมาให้แมทกับชุดเลยนะมีเนี่ยนะรับรองสนุกซ่าตัวจริงแล้วก็ไม่ตกเทรนด้วยงั้นพี่มินขอยืมหน่อยได้ปะ